Canon ประกาศเปิดตัว EOS C400 ออกมาต้องบอกว่าตลาดเดือดกันเลยทีเดียวฮะคนวิเคราะห์กันไปต่างๆนั้นนะว่าใครจะเทคโอเวอร์ใคร Nikon นะไปเทคโอเวอร์เรคนก็โอ้โหเอาแล้ว Nikon จะกระโดดเข้ามาในวงการซีนีม่าเต็มตัวถ้า Canon ไปเทคโอเวอร์ ARRI จะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหผมบอกเลยว่าสนุกตลาดเดือดหลังจากที่ Canon ประกาศเปิดตัว EOS C400 ออกมาต้องบอกว่าตลาดเดือดกันเลยทีเดียวฮะแล้วหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยตลาดซีนีม่าจะไปทางไหนใครจะสู้กับใครได้ฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพรวมนะทั้งตลาดเลยฮะภาพนิ่งด้วยซีนีม่าด้วยฮะรวมถึงสิ่งที่มาdisrupt ตลาดกล้องฮะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันครับก่อนหน้านี้ Burano ออกมาแล้วฮะสำหรับ Sony ของเขานะเป็นเซ็นเซอร์ซีนีม่าแบบ full frame เลยฮะสามารถใส่เมาส์ E ของเขาได้ฮะเลนตระกูล G-Master ต่างๆใส่ได้หมดเลยรวมถึงไปใส่เลนที่เป็นเมาส์ PL ต่างๆได้เพื่อไปถ่ายหนังถ่ายซีนีม่าได้นั่นเองนะ Canon ไม่รอช้าดีเลย์กันไม่กี่เดือนออกตามมาติดๆCanon EOS C400 นะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ full frame และใช้แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะคือสามารถใช้เลน RF mount ได้รวมถึงใช้เลน PL ได้ด้วยนั่นเองนะมีอะแดปเตอร์ออกมาครบเลยแล้วก็ออกเลนซีนิม่าที่เป็นเมาส์ PL ออกมาด้วยทำให้ตลาดซีนิม่าตอนนี้โอ้โหเดือดมากๆนะแล้วก็คนวิเคราะห์กันไปต่างๆนั้นนะว่าใครจะเทคโอเวอร์ใครนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Nikon นะไปเทคโอเวอร์เรดออกมานะแล้วก็มีข่าวออกมาปึ้งคนก็โอ้โหเอาแล้ว Nikon จะกระโดดเข้ามาในวงการซีนิม่าเต็มตัวแล้วนะตอนนี้คือบริษัทที่เป็นถ่ายภาพนิ่งอย่าง Canon Sony Nikon อะไรที่เรารู้จักกันดีเนี่ยคือเขาเริ่มจะชิปตัวไปทำซีนีม่าจริงจังถูกปะส่วนตลาดทั้งบนเช่นARRI หรือแม้กระทั่งใครที่อยู่ในวงการซีนีม่าอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มจะปรับตัวลงมามันทำให้เหมือนแบบมันแทบจะคอลแลบกันแล้วตอนเนี้ยพอ Nikon ไปเทคโอเวอร์เลดมาแน่นอนว่าตอนนี้ Nikon แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ในเรื่องของ CMS การจัดการสีต่างๆของเรดเข้ามานะรู้ว่าเฮ้ยตัวเองจะโกไปในทิศทางซีนีม่าแบบไหนอะจนมีแบบว่าข่าวหลุดออกมาว่าเฮ้ยกล้องเรดต่อไปชื่อเรดจริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นเรด Nikon แล้วก็อาจจะเป็นกล้องสีเหลืองหรือเปล่าแล้วตลาดที่เหลือเป็นอย่างไรฮะหลังจากที่ Sony ออก Burano มา Canon ออก C400 มาจะเป็นยังไงกันบ้างนะอีกตัวผู้เล่นหนึ่งที่อยู่ในวงการซีนีม่าแล้วเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดคือ ARRI ฮะใครไม่เคยได้ยินชื่อนี้ลองไปเสิร์ชดู ARRI คือ ARRI เนี่ยเป็นกล้องซีนีม่าแบบโหดมากมี Alexa Mini นู่นนี่นั่นนะตัวนึงเนี่ยมาก่อนคือกล้องตัวละเป็น10ล้านเลยนะแล้วก็หลังๆเขาเริ่มทำรุ่นเล็กๆเริ่มมานึกออกมาเหมือนคล้ายๆตลาดรถยนต์นะที่แบบว่าเป็นแบรนด์โหดมากแต่ว่าก็ทำรุ่นแบบรองลงมาคนจับต้องได้ง่ายเอาไปทำงานได้ง่ายนู่นนี่นั่นแต่ว่าได้อารมณ์ได้สีได้การทำงานข้างในทุกอย่างแบบที่เป็น ARRI ตัวละเป็น10ล้านนะแต่ว่าราคาก็จะสไลด์อะไรลงมาเรื่อยๆ5ล้าน3ล้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยมันหยุดอยู่ที่3ล้านอะไรอย่างงี้ Alexa Mini นะ Burano ออกมาสำหรับ Sony ฮะตัวประมาณไม่ถึงล้านนะประมาณอาจจะ 800,000 900,000 ใส่เลนส์นิดหน่อยก็สามารถทำงานได้เหมือนกัน Sony ทำโปรไฟล์สีได้ดีแล้วก็ทำให้เป็นที่ยอมรับของทั้งโลกนี้แล้วนะบางงานใช้ Sony หมดเลยนะบางงานก็ใช้ ARRI หมดเลยส่วนงานที่ใช้ RED อะไรก็ว่านไปนะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะ Canon เนี่ยอาจจะโด่งดังในตลาดกล้องถ่ายภาพมากนะคือโหกล้องที่เรารู้จักกันนะไม่ว่าจะเป็น DSLR ที่โด่งดังมากๆหรือว่าเป็นตระกูล R ทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะแน่นอน Canon ประสบความสำเร็จในตลาดดีมากแต่ตลาดซีนีม่าของเขานะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ปังอย่างที่คาดไว้นะคือพวก C100 C300 C500 C700 อาจจะไม่ได้ยอดขายเปี้ยงป้างเท่ากับ Sony หรือ ARRI แต่ว่าเขาออกหมัดเด็ดออกมาคือ C400 นะเดี๋ยวเราจะไปเจาะวิเคราะห์กันว่าเป็นอย่างไรนะแต่พอ Canon ออก C400 มาแล้วเนี่ยมันมีคำพูดที่ว่ามันสามารถใช้กับแอคเซสซอรีที่ ARRI ออกแบบมาให้เลยนะตรงเนี้ยมันมีประเด็นอยู่อะคือกล้องออกปุ๊บแอคเซสซอรีของ ARRI มาใช้กับ C400 ของ Canon ได้เลยนั่นหมายความว่า
Canon กับ ARRI เนี่ยเขาโคกันเขาคุยกันอยู่นะแต่ว่าคนก็วิเคราะห์อีกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ย Canon ที่ตลาดซีนีม่าเนี่ยไม่ได้ปังมากเหมือน Sony จะทำอย่างไรเพื่อให้ไปอยู่จุดที่ไปสู้กับ Sony ได้แบบสมน้ำสมเนื้อรวมถึง Nikon ที่ตอนนี้ Take Over Race ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยก็จะมีเหมือนมีม้า3ตัวคือ Nikon Sony แล้วก็ Canon ถูกไหมแต่ Canon เนี่ยดูแบบว่าเฮ้ยไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ที่สุดเลยจะทำอย่างไรเขาเลยบอกว่าถ้า Canon ไป Take Over ARRI จะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหผมบอกเลยว่าสนุกตลาดเดือดแน่นอนนะคือ Canon ถ้า take over ARRI นะคิดภาพว่า Canon มีเทคโนโลยีออโต้โฟกัสนู่นนี่นั่นนะส่วน ARRI เนี่ยมีระบบจัดการสีมีไฟมีอะไรที่เป็นพาสซีนีม่าหมดเลยนะเจ้าพ่อวงการถ่ายภาพนิ่งกับเจ้าพ่อวงการซีนีม่าเนี่ยพอมันมารวมกันแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่างานนี้สนั่นแน่นอนนะแล้วก็ Sony เนี่ยจะเหนื่อยเลยนะรวมถึง Nikon ที่เพิ่ง take over Race ด้วยก็จะพัฒนามาสู้กันในจุดนี้อย่างแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะในทางกับการนะในอีกทฤษฎีหนึ่งสมมุตินะว่า Sony ฮะไป take over ARRI ก่อน Canon อันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยผมได้มีโอกาสประชุมกับ Sony ญี่ปุ่นเลยนะบินมาจาก Sony เลยแล้วก็มาประชุมกันนะแล้วก็ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณได้ข่าวหรือเปล่าว่า Canon เนี่ยอาจจะไป take over ARRI นะทำไมคุณเป็น Sony เองทำไมไม่รีบไป take over ARRI ก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นการพูดคุยกันนะหยอกล้อกันแล้วก็มีประเด็นด้วยนะคิดภาพตามนะทฤษฎีนี้ถ้า Sony ชิงลงมือก่อนไป take over ARRI ก่อนโอ้โหเรียกว่าอันดับ1ตอนนี้มันคือ ARRI ถูกไหมอันดับ2รองมาเนี่ยตัวที่มาแรงอย่างบูราโน่หรือว่า Sony เองเขาก็มีโปรไฟล์สีมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยที่รองรับเกี่ยวกับซีนีม่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะระบบต่างๆเนี่ยคิดภาพว่า Sony ไป take over ARRI จะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โห1กับ2มารวมกันนะทำให้1คือตัดไปเลยนะ Canon จะมา take over ARRI ไม่ได้แล้วฮะ2คือจะทิ้ง Canon ออกไปอีกฮะรวมถึง Nikon ที่อาจจะไม่ได้แบบเชี่ยวชาญด้านนี้มากพอไปจับคู่กับ Red อาจจะต้องก่อตั้งขึ้นมาใหม่ถูกไหมแต่ว่า Sony กับ ARRI เนี่ยเหมือนเขาพร้อมอยู่แล้วนะมันก็จะทิ้งแบบคู่แข่งแบบโหดมากอันเนี้ยน่าสนใจว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ผมพูดถึงบูราโน่ไปแล้วนะรวมถึงเราไปเห็นสเปคไลน์อัพใหม่ของ Canon แล้วอย่าง C400 เลนส์ตัวใหม่อะแดปเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปยังไงฮะตอนนี้เนี่ยซีนีม่าเนี่ยปกติเนี่ยมันจะใช้เลนส์แมนนวลโฟกัสตลอดเวลามันจะต้องมีคนนึงค่อยๆดึงโฟกัสคนนึงจับคอมโพสิชันนู่นนี่นั่นถูกไหมนั่นคือในส่วนของซีนีม่าแต่พอมันออกในส่วนของบูราโน่มารวมถึง C400 ที่กำลังออกมาตอนนี้เนี่ยมันเกิดพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นนะคืออนาคตเนี่ยอาจจะทำงานซีนีม่าด้วยคนคนเดียวเลยฮะหรือว่าจะเอากล้องประเภทนี้ไปถ่ายสารคดีนู่นนี่นั่นด้วยตัวคนเดียวได้เนื่องจากมันออโต้โฟกัสได้แล้วนะก็คือเล็งไปเลยแล้วก็ให้กล้องเนี่ยจับตาจับหน้าถ้าคุณจะไปถ่ายสารคดีสัตว์หรือว่าบางทีคุณอาจจะถ่ายหนังด้วยตัวคุณเองคุณก็ไม่ต้องแบบว่ามีอาศัยคนมานั่งแบบดึงโฟกัสอะไรอย่างนี้ให้แล้วอ่ะคือกล้องมันแบบออโต้ให้หมดแล้วแล้วมันก็เข้าแบบเป๊ะๆหมดเลยคุณอาจจะทำงานคนเดียวก็ได้ฮะตอนนี้กล้องมันออกมาใหม่แล้วแต่ว่าพฤติกรรมของคนใช้เนี่ยอาจจะยังต้องใช้คนมาดึงโฟกัสอยู่นู่นนี่นั่นก็ทำงานเป็นกองถ่ายอยู่ฮะแต่ว่ากล้องซีนีม่าเนี่ยอนาคตถ้ามันออโต้โฟกัสดีขนาดนี้แล้วเลนส์รองรับทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะช่างภาพก็จะพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะก็อย่างที่บอกว่าARRI เองไม่ได้มีเทคโนโลยีออโต้นู่นนี่นั่นนะถ้าจับมือกับบริษัทอย่าง Sony หรือ Canon เนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆที่อนาคตต่อไปกล้องซีนีม่าเลนส์ซีนีม่าอาจจะเป็นออโต้หมดเลยก็เป็นไปได้ครับนั่นคือในส่วนของวงการซีนีม่านะกล้องถ่ายภาพนิ่งที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปเยอะฮะนอกจากจะถ่ายภาพได้แล้วก็ไปถ่ายแบบ422 10บิตอะไรในเมมได้หมดแล้วนึกออกมาเมื่อก่อนนึงคือทำไม่ได้เลยนะถ่ายได้แต่420 8บิตถ้าจะถ่ายมากกว่านี้ก็ต้องไปต่อ HDMI ออกมาแต่ว่าตอนเนี้ยกล้องถ่ายภาพนิ่งก็พัฒนาขึ้นไปเยอะฮะแล้วก็ราคาก็สูงตามขึ้นไปด้วยนะจนไปแตะพวกซีนีม่าแล้วในขณะที่ซีนีม่าเนี่ยก็เก่งขึ้นไปอีกเอาเทคโนโลยีของภาพนิ่งไปใส่ด้วยนะแล้ววงการถ่ายภาพนิ่งเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของกล้องนะผมบอกอย่างนี้เลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวงการกล้องนะโดนสิ่งที่เรียกว่ามือถือแน่นอนนะมันดิสรัปหรือว่ามากินวงการตรงกล้องไปนะทำให้คอมแพคเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปเลยนะทุกคนมีมือถือแล้วก็มีกล้องที่มือถือกันหมดแล้วนะเพราะนั้นกล้องคอมแพคเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหายไปเยอะฮะเมื่อก่อนก็จะมีอีกสัตว์ของ Canon Coolpix Sony ก็จะมีคอมแพคของเขานะรวมถึงFuji ต่างๆก็มีตลาดที่เป็นแบบว่าคอมแพคราคา
ถูก 10,000-20,000 อะไรเงี้ยตอนนี้หายหมดแล้วก็โดนมือถือดิสรัปต์แล้วก็ปัจจุบันนี้อ่ะโอ้โหคลื่นลูกที่2ที่มาดิสรัปต์วงการกล้องที่น่ากลัวแล้วก็โหดมากๆอ่ะคือพวกตระกูลอย่าง DJI Osmo Pocket ต่างๆอ่ะโดยเฉพาะตัว2ตัว3ตัว1โอ้โหออกมาทีนะยอดจองยอดขายเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นภูเขาเล่ากาฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ต้องการคุณภาพเต็มๆอย่างกล้องฟูลเฟรมกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมอยากจะได้กล้องสักตัวหนึ่งเดินถ่ายภาพขำๆถ่ายวิดีโอขำๆเอาไปตัดต่อในแอป Osmo Pocket ผมมองว่ามากินตลาดในส่วนของกล้องรุ่นล่างๆนะไปเยอะพอสมควรเลยฮะก็ต้องดูว่าแบรนด์กล้องที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกอย่างเช่น Canon Nikon Sony Fuji พวกนี้เนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์มาต่อสู้กับพวกกล้องที่เป็นเหมือน DJI Insta360 รวมถึง GoPro ด้วยอะไรแบบนี้อย่างไรฮะคืออนาคตเราอาจจะเห็นกล้องที่มันแบบ compactลงเนี่ยกลับมาอีกครั้งเพราะตอนนี้แบรนด์กล้องต่างๆที่เป็นชั้นนำเนี่ยที่เขาทำกล้องจริงจังเนี่ยเขาไปโฟกัสตลาดบนกันหมดเลยทำให้ตรงข้างล่างเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะถูกไหมทุกวันเนี่ยคนก็จะมาถามว่าเฮ้ยมีกล้องคอมแพกไหมราคา15,000-20,000อะไรแบบเนี้ยกล้องถ่ายง่ายๆไหมเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้กล้องที่มันแบบอยู่ในเซกชันเนี่ยถ้ามันเผลอๆหลุดมาตัวนึงเนี่ยมันก็จะขายดีมากๆอ่ะคือกล้องไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์ได้นะอย่างเช่น X106 โอ้โหเรียกว่าป่านี้ยังส่งมอบกันไม่ครบเลยฮะหรือแม้ทั้งไลก้าคิวอะไรอย่างนี้ถูกไหมริโก้ต่างๆเนี่ย GR ต่างๆโอ้โหกล้องติดเลนส์มาเลยคอมแพคเลยง่ายๆเลยแต่คุณภาพดีหน่อยนะไม่ได้แบบโอ้โหเซนเซอร์เล็กมากอะไรแบบเนี้ยน่าสนใจฮะว่านิคอนจะเห็นตลาดตรงนี้หรือเปล่าโซนี่จะเห็นตลาดตรงนี้หรือเปล่ารวมถึงแคนนอนด้วยนะโอ้โหเจ้าตลาดเลยฮะ APS-C Full Frame เขาโกยหมดเลยนะแต่ว่าไอ้คอมแพคข้างล่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเปี้ยงป้างมากนะหรือแม้กระทั่งฟูจิเองโอ้โหยอมไม่ได้เลยฮะมีฟิล์มซูมเลชั่นอยู่แล้วนะถ้าเอามาใส่กล้องที่มันเล็กลงคอมแพคขึ้นราคาจับต้องได้มากขึ้นตลาดจะเดือดอย่างไรนะอันนี้น่าสนใจเรามาดูตลาดกันต่อไปฮะว่าตลาดกล้องนี้จะเดินทางไปทิศทางไหนฮะแล้วคุณผู้ชมเองคิดว่าตลาดกล้องเราจะเป็นอย่างไรฮะอยากได้กล้องแบบไหนอยากได้คอมแพกไหมอยากได้เซ็นเซอร์ฟูลเฟรมที่เป็นแบบว่าเอ้ยติดมาเลยจบเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตลาดมีเดียฟอร์แมตหรือกล้องซีนีม่าอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนฟังก์ชันไหนที่คุณอยากได้บนกล้องฮะสามารถแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานWaterfiด้วยฮะแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ